ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเล็งเมษพฤษภเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห์หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องนึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในสมัยนี้รถยนต์รุ่นใหม่ๆทุกแบรนด์นั้นต่างมีฟังก์ชันในการช่วยเหลือในการขับขี่รถยนต์ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทุกอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งนั้นก็เพื่อเพิ่มความน่าสนใจต่อผู้ซื้อและหนึ่งในนั้นก็คือระบบออโต้เบรกโฮลเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ช่วยในการขับขี่รวมถึงเป็นระบบความปลอดภัยด้วยเช่นกันโดยระบบดังกล่าวในแต่ละแบรนด์รถอาจจะใช้ชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่หลักการทำงานของมันก็เหมือนกันคือมันเป็นระบบที่ช่วยเบรกรถอัตโนมัติชั่วคราวในขณะที่เกียร์รถยังอยู่ในตำแหน่งดีหากคุณสังเกตบริเวณคอนโซลกลางของรถยนต์รุ่นใหม่บริเวณคันเกียร์และเบรกมือไฟฟ้าแล้วใกล้ๆกันนั้นยังมีปุ่มออโต้เบรกโฮสต์ด้วยเช่นกันคนที่ยังไม่เคยใช้ระบบออโต้เบรกโฮสต์อาจจะเกิดความสงสัยว่าระบบที่ว่านี้การทำงานของมันเป็นอย่างไรทำไมถึงช่วยหยุดรถในขณะที่เกียร์อัตโนมัติยังค้างอยู่ในตำแหน่ง B ได้การทำงานของปุ่มออโต้เบรกโฮสต์คือในขณะที่คุณต้องจอดรถชั่วคราวเช่นข้างหน้าคือสัญญาณไฟแดงขณะที่เท้าของคุณเปลี่ยนไปเหยียบเบรกเพื่อจอดรถให้นิ่งคุณสามารถกดปุ่มดังกล่าวเมื่อไฟที่ปุ่มติดหมายถึงระบบออโต้เบรกโฮสต์เริ่มทำงานคุณสามารถยกเท้าออกจากแป้นเบรกโดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปที่เกียร์ N หรือเกียร์ P แต่ระบบออโต้เบรกโฮสต์จะทำให้รถหยุดนิ่งแม้ณขนาดนั้นคุณใส่ตำแหน่งเกียร์ไว้ที่เกียร์ดีเมื่อเป็นสัญญาณไฟเขียวเราก็แค่ใช้เท้าเหยียบไปที่คันเร่งแบบเบาๆรถเราก็สามารถออกตัวได้หากเจอสัญญาณไฟข้างหน้าก็ทำวิธีเดิมได้คือเหยียบเบรกหยุดรถให้สนิทระบบจะทำการหยุดรถด้วยเบรกไฟฟ้าไม่ทำให้คุณต้องเมื่อยเท้าคอยเหยียบเบรกตลอดเวลาที่หยุดรถหรือต้องคอยสับตำแหน่งเกียร์ระบบดังกล่าวยังเหมาะกับการจอดและออกตัวรถบนทางลาดเนินเช่นทางที่ขึ้นเขาที่ลาดชันระบบออโต้เบรกโฮสต์จะไม่ทำให้รถไหลเมื่อจอดหยุดนิ่งบนเนินเมื่อต้องการยกเลิกการใช้งานเพียงแค่กดปุ่มออโต้เบรกโฮสต์อีกครั้งระบบจะตัดการทำงานเข้าสู่การขับขี่แบบปกติการใช้งานระบบดังกล่าวไม่เหมาะกับสภาพการจราจรที่ติดขัดรถเคลื่อนตัวได้น้อยเพราะจะทำให้รถออกตัวกระชากและหากต้องการใช้งานระบบออโต้เบรกโฮสต์ผู้ขับขี่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและปิดประตูรถสนิททุกบานก่อนระบบจึงจะสามารถใช้งานได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้หากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป
เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่